ซีเมนต์ไทยโฮมแมทเสนอคู่หูคู่บ้านคุณผู้ชมครับการเลือกต้นไม้สำหรับปลูกในบ้านนั้นนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องของความสวยงามและร่มเงาแล้วยังมีข้อควรระวังในการเลือกปลูกอีกด้วยครับลักษณะทางกายภาพบางประการของต้นไม้อาจก่ออันตรายแก่ตัวบ้านรั้วหรือผู้อาศัยจึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้อันตรายเช่นมะพร้าวมะม่วงรวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ซึ่งมีรากชอนชัยเข้าไปทำความเสียหายให้กับกำแพงบ้านและยังมีกิ่งที่เปราะหักง่ายเช่นชมพูพันทิพย์ส่วนต้นไม้ที่มีใบเล็กละเอียดเช่นมะขามหรือหางนกยูงนั้นเมื่อใบร่วงอาจไปอุดตันท่อระบายน้ำได้ครับแต่หากต้องการป้องกันโจรผู้ร้ายก็ควรปลูกไม้มีหนามเช่นอากาเว่เฟื่องฟ้าหรือไผ่บางชนิดไว้ตามแนวรั้วนะครับครูผู้บ้านวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยซีเมนต์ไทยโฮมแมท